ดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาจัดทีมนักเตะที่มีอายุต่ำกว่า23ปีกันนะครับก็มาลองดูกันว่าจะมีใครกันบ้างหน้าตาทีมจะเป็นยังไงก็มารับชมกันครับก็ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับก็อีกนิดเดียวจะถึง 1,800 Subscribe แล้วนะครับก็รบกวนเพื่อนๆทุกคนกดซับกันให้ด้วยนะครับมาครับก็มาลองดูกันเมื่อกี้เจอโอเว่นอายุ21ปีนะครับก็นักเตะแต่ละคนบางคนอาจจะแก่แล้วนะครับแต่ผมขอยึดข้อมูลอายุจากตามในเกมนี้ที่เขาให้มาเลยนะครับอย่างเมสซี่ร่างนี้อายุ19ปีนะครับผมก็ขอยึดจากตรงนี้ละกันนะครับตัวสำรองผมใส่มาบ้างแล้วนะจะได้ไม่นานนะครับก็เลยเลือกมาไว้ก่อนเลยสลับฮาแลนด์ดีกว่าเนาะหรือเป็นฟาติดีกว่าฮาแลนด์เอาไว้เป็นซูเปอร์ซับนะครับก็ถ้าคลิปนี้นานก็ขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็จะพยายามจัดให้ได้ไวที่สุดนะเดี๋ยวทีมชุดนี้ก็จะเอาไปลงแรงด้วยนะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะครับผมคลิปเต็มลงใน YouTube นะครับมีใครอีกบ้างเนี่ยเทรนดิเทรน99ดีกว่าเนาะเทรน99นักเตะอายุน้อยที่มีค่าพลังโหดๆมีเยอะมากเลยนะสัตว์มานี่ก็โหดดียองนี่ก็ถ้าจำไม่ผิดอายุ22นะใช่ไหม23เองนะก็ทีมเราวันนี้คือต่ำกว่า23ปีนะครับก็เท่ากับว่า23ก็ได้นะไม่ผิดกติกานะครับคู่โบกก็โหดเบคแฮมก็ได้นี่เบคแฮมร่างนี้29ปีนะครับเอาเมาส์มากีนวูดก็ได้ประเด็นหลักคือกองหลังนี่สิครับเมื่อกี้เมาส์98เมาส์แทนกินวูดละกันกองหลังถ้าจะไม่ผิดเป็นอัลฟองโซเดวี่นะครับนี่เลยอันนี้อายุน้อยแล้วก็กองหลังผมให้เป็นเดลิกนะเดลิกอายุน้อยมากเลยนะกับโกเมสนะครับนี่เลยอายุ21เองยังอยู่ในทีมของเรานะครับอายุน้อยโกเมสถ้าจะไม่ผิด95ใช่ไหมโจโกเมสนะครับประตูผมให้เป็นดีนเฮนเดอร์สันก่อนละกันนี่โกเมสนี่ประตูต้องผมอัพไว้อยู่ใช่ไหมดีนนี่ดีนเฮนเดอร์สันนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวทีมอายุ23ปีก็ประตูเป็นดีนเฮนเดอร์สันนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นอัลฟองโซเดวี่แบ็กขวาเป็นเทรนต์อาโนนะครับเซนเตอร์ทั้ง2คนเป็นแมทไทส์เดลิกกับโจโกเมสนะครับส่วนกองกลางทั้ง2คนผมเลือกใช้คามาวิงก้าที่อายุ18ปีนะครับเดวิดเบคแฮมร่างนี้อายุ19ปีนะครับกลางลูกผมเลือกใช้จามาลมูเซียล่าอายุ18ปีนะครับคนนี้อันซูฟาติ18แรดฟอร์ดร่างนี้ถ้าจำไม่ผิด18นะ18หรือ19ก็ขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเมสซี่ร่างนี้อายุ19ปีนะครับในส่วนของตัวสำรองผมเลือกใช้เนมาร์ร่างนี้อายุ22ปีนะครับโอเว่นอายุ21แฟงกี้เดยองเอ็มบัปเป้คูโบฮาแลนด์แล้วก็เมสันเมาส์นะครับมาครับก็มาลงแรงกันตื่นเต้นนะเนี่ยไม่ได้ลงแรงนานก็ถือว่าบอกไปในตัวเลยละกันนะครับใครที่ยังไม่ได้เคลียร์แมตช์เดย์ก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะหมดคืนนี้ตอน 20:00 นนะครับผมก็200ทองเลยนะเนาะๆเลยมาครับลงแรงกันยาวๆพฤหัสนี้พรุ่งนี้ก็อัปเดตแล้วใช่ไหมพฤหัสก็ให้เดาว่าแพทไหนมาบ้างแพทไอคอนส่วนตัวคิดว่ายูเว่นะยูเว่ไม่ได้มานานแล้วเนาะก็ตื่นเต้นนะแพทไอคอนรอบนี้นักเตะยูเว่ก็ยังไม่ค่อยสะสมได้เลยนะโอ้โหแรง 1,500 โอ้แรงใกล้กันมากเลยนะครับคามาวินก้าหัวตกด้วยทีเด็ดเราเอาใครไปแทนนี่เดยองได้ปรับเบคแฮมเป็นนี่แล้วกันนี่โอ้หลัง5ด้วยแน่นปึกบอกเลย5212เป็ดโควิดมาครับมาลองดูกันเจอแรงใกล้เคียงก็น่าจะตึงแน่นอนนะครับก็ถ้าเงียบก็ขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะก็อาจจะโฟกัสหนักเลย
ก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันใน YouTube ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะเผื่อใครที่ตามมาจาก TikTok ก็มาดูกันได้นะครับเอาว่ะเจอแรง 1,500 กลัวมือลื่นแบบกลัวหน้าจอลื่นแบบถ้าใครเคยดูผมเล่นนะแบบมือจะชอบลื่นมากเลยนะเอาว่ะเอาว่ะมาการลุกผมน่าจะเปลี่ยนจากโมเซียล่าเป็นเมาส์นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีเปลี่ยนตัวอยู่แล้วครึ่งหลังนะครับดูที่เขาจะมาทรงไหนบอลเหนียวแต่คิดว่าถ้าแรงแพ้อาจจะไม่ลดเยอะนะเพราะแรงใกล้เคียงกันมากเลยนะตัดบอลมาได้แล้วตอนนี้เบ็คแฮมโหเข้ากันอย่างรวดเร็วโอเคโหผมกองหลังเขาเยอะมากเลยนะเนี่ยแน่นตักเลยมูเซียล่าทำช่องเมื่อกี้โยฮันครับต้องใจเย็นนะครับอย่าพวดบอลเน้นสวนนะเพราะหน้ามีแค่2คนโอเคครับเทรนด์ลองดูแรดฟอร์ดซูเปอร์เซฟของนอยเออร์ครับเอาว่าได้ประเดิมเซฟแรกแล้วเสียล่าเปิดไปแรดฟอร์ดนี่มงยัดเสาแรกเลยไม่เชิงเสาด้วยมงยัดใส่ตัวนอยเออร์เลยนะครับเอาว่าออกนำแล้วครับเพื่อนๆลูกนิ่งเสียล่าโอเคเล่นกับมูเซียล่าก่อนไม่ทะลุเอาฟองโซ่ตัดไว้ได้ครับเอาฟองโซ่เปิดออกมาที่มูเซียล่าบีไว้ก่อนเทนโอเคมูเซียล่าตัดได้ครึ่งสนามด้วยแรดฟอร์ดทำทางเฟกไว้หนึ่งทีเรียบร้อยดีง่ายครับแบบนี้จังหวะเฟกนี้หลุดเลยนะแบบหายเลยหลุดทั้งแผงครับมอยเซ่คีนจังหวะแบบนี้ต้องตัดให้ได้นะครับเอ็มบัปเป้พวกนักเตะสายความเร็วก็ต้องระวังไว้ด้วยนะเอาละเนี่ยผมไม่ทันขาดคำเลยเบ็คแฮมยังเปิดไหมนะอือโอเคครับโยฮันพงออกไปไม่เอ็มบัปเป้น่าจะเป็นนักเตะ OP ทุกเกมอยู่แล้วนะแบบใครมีในทีมก็เปิดให้เขาอย่างเดียวเลยนะไวไปหน่อยตัดได้ครับนี่โหจะให้ตัวไกลมือลื่นครับเดยอง ส่องไกลและพวดตามนั้นเพื่อได้เป็นเต็มมุมครับเอาวามูเซียล่าจะได้ไหมฟรีคิกเพื่อยเอาว่ะสายเข้านิดนึงนะครับเมื่อกี้เอาว่ะไอเคนบาวเวอร์เบียดโอเคเดยองเบียดที่เงียบคือนี่มากเลยนะเซนคอนเซนเทรตมากเลยนะแบบโอเคครับครึ่งแรก 3-0 ก็โดยรวมถือว่าครองเกมได้นะครับก็ยังถือว่าผิดพลาดหนักๆก็ยังไม่มีนะครับเปลี่ยนใครดีมูเซียล่าผมขอเมาส์แทนแล้วกันแต่ครึ่งแรกมูเซียล่าฟอร์มอย่างแจ่มเลยนะมาครับครึ่งหลัง
สบการณ์ส่วนตัวครึ่งแรกนำ 3-0 อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามพร้อมจะคัมแบ็กได้เสมอนี่โอ้โหเสียดายเมสซี่ไม่เข้าซ้ายแล้วดึงหักเข้าข้อนะยิงข้างไม่ถนัดโอเคครับแรดฟอร์ดเล่นกับอันซูฟาติตัวไกลผมดักแล้วดักไม่โดนฮาแวดหวนคืนมาที่ป็อกบาเอาฟองโซ่อย่าเพิ่งม้วนสวยด้วยอู้ไม่นะนั่นไงเอาละครับ 3-1 ครับตอนนี้น่าจะตึงอยู่ครับช่วงครึ่งหลังเล่นพยายามประคองนะประคองเอาไว้นะครับก็ถ้าไม่เสียงเหนื่อยแล้วถ้าไม่ยิงไม่ได้ก็ต้องประคองให้ได้มากที่สุดนะครับก็พยายามจังหวะเล็กๆน้อยๆบอกคนอื่นใดกำลังจะโดนแล้วเนี่ยกลัวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคดีนให้แนะนำประตูผมแนะนำเป็นนี่นะประตูสไตล์ออฟเฟนซีฟนะครับที่ครั้งที่แล้วผมเลยให้แนะนำให้แลกนี่มานะคาซิยัสเพราะว่าเน้นตัดบอลเน้นอะไรพวกนี้ทำได้ดีเลยนะอุ้ยเบียดโอเคก็มาต่อเรื่องประตูนะครับก็ประตูออฟเฟนซีฟส่วนตัวคิดว่าดีกว่านะครับบางทีอาจจะตัดเออไปหน่อยแต่พวกลูกที่แบบจำเป็นจะต้องตัดจริงๆเขาทำได้ดีนะถ้าถามผมก็ไปลองแลกมากันดูได้นะสำหรับคาซิยัสส่วนตัวผมก็ยังไม่มีนะครับผมแลกไอ้นี่มาคาเลสปูโยนะครับครั้งที่แล้วที่ผมเคยตั้งโพถามไปใน TikTok นะครับสันเมาส์ตอนนี้เบยลินอย่าเพิ่งพลิกอย่าปล่อยให้เขาพลิกฮาเวดโอเคบางมุมไว้ดีครับออกไปก่อนเขาหนากว่าเยอะเลยมีสันเมาส์เฮ้ยพี่โดวิ่งแซงเฉยเลยวิ่งเข้าหมดแล้วนะอู้หู้ตีลังกาตีลังกามาจบที่ท่านั้นได้ไงเนี่ยมาครับแรดฟอร์ดสวยปะลูกพ่อยิงลูกที่ห้าไปน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็มาดูกันผมแรงน่าจะขึ้นสูงอยู่นะแรงเจอ 1,500 ด้วยครับเทนอาโนโหแตะยาวไปมีซันเมาส์เสียบอลนาเวดมีพีโดโอเคครับเล่นกัน2คนไปอันซูฟาติเฟกหนึ่งทีโอ้โหจะหลอกเบเยอรินไม่ได้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็5ประตูต่อ1นะครับก็ใช้ได้เลยนะเกมนี้วัยรุ่นอายุ23ปีของเราเอาเรื่องกันทุกคนเลยนะเดี๋ยวมาดู Man of the Match กันแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดคนเดิมของเราก็5ประตูต่อ1นะครับก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็แรงขึ้นมา13เลยนะเยอะมากเลยจริงส่วนตัวนัดนี้ผมให้มูเซียล่าเลยนะคือยังไม่ค่อยได้จับมาเล่นเลยนะถ้าดูค่าฟามิเลียริตี้ยัง85เลยนะก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งเลยนะครับก็ไปลองหามากันได้นะส่วนมากมันก็ฟีเจอร์นะครับก็ไปลองดูกันได้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันใน TikTok ให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับมาถล่มซับกันให้ถึง 1,800 Subscribe กันดีกว่าคลิปนี้ก็ไปละครับสวัสดีครับ